ไรที่นี่ค่ะผมก็มาหาคุณไงดีกว่าคุณอิดค่ะถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากเป็นนายอิดของคุณฝนมากกว่าคุณอิสระแห่งเคเคคอร์ปแต่ว่าในอิทของฉันเนี่ยเขาเป็นแค่พ่อครัวจนๆธรรมดาคนหนึ่งนะคะไม่ใช่คุณอิสระที่ผมอยากกลับไปเป็นในอิทเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากเป็นพ่อครัวแต่เป็นเพราะว่าผมได้อยู่ใกล้กับผู้หญิงที่ผมรักนะฮะคุณฝนผมรักคุณนะยกโทษให้ผมด้วยสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาให้ผมได้เป็นนายอิดของคุณฝนอีกครั้งเถอะนะครับผมขอร้องทำไมนายมาพูดอะป่านนี้ที่ผ่านมาเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักหัวใจตัวเองแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมให้โอกาสคุณสักครั้งเถอะนะครับผมขอร้องคุณไม่ต้องขอร้องนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคุณอิดหรือว่านายอิดยังไงฉันก็รักคุณนะแต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างผมยังจำวันแรกที่เราเจอกันได้เลยคุณใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมีแถบสีชมพูแล้วก็ใส่กางเกงสีเขียวใช่ไหมฉันก็จำนายได้เหมือนกันวันนั้นนายใส่เสื้อสีเขียวใส่กางเกงยีนแล้วนายก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่อยากรู้เลยนะว่าคุณเนี่ยก็ความจำดีเหมือนกัน อ๋อผมรู้ละหรือว่าคุณแอบปิ๊งผมใช่ไหม
ไม่ใช่เลยอ้าวฉันกลัวนายตังหานายพาโซดาไปกินไอติมบอกว่าจะเลี้ยงแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายแถมยังตามไปกินข้าวที่ร้านฉันกินฟรีด้วยนะไม่ยอมจ่ายเงินฉันคิดว่านายเป็นสแปมคุณแน่นอนแต่คุณก็ยังยอมให้ผมนี้หลังจากใช้หนี้เพราะว่าฉันไม่อยากเอาใครเข้าคุกโดยไม่จำเป็นก็แปลว่าคุณก็เป็นคนมีจิตใจดีจริงเหรอทำไมตลกมากนักเหรอใจคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแรงนะเดี๋ยวเรากลับกันกว่าโอเคไหมยิ้มอะไรล่ะครับมองอะไรคะขับรถไปสิคะถนนเส้นนี้ค่อนข้างเปลี่ยวถ้าดึกๆคุณมาคนเดียวเนี่ยคุณไม่ควรใช้เส้นนี้หรอกขอบคุณนะคะที่เตือนแต่ว่ามันสายไปแล้วเพราะว่าฉันเคยเจอพวกแก๊กโจรแล้วค่ะจริงครับ2ครั้งผมไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจอเองหรอกครับผมลงมาช่วยคนนานหรือยังคะก็ประมาณปีที่แล้วนะครับพวกนี้มันอยู่ในซีดีแผ่นหนึ่งอะค่ะผมทำหายไปตอนที่ช่วยผู้หญิงคนนั้นนะครับแถวเนี้ยทางมันเปลี่ยวมากยังไงคุณขับรถระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับฉันยังไม่ได้ขอบคุณนายขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเพราะถ้าวันนั้นผมไม่ได้ช่วยผู้หญิงนั้นเอาไว้วันนี้ผมคงไม่มีความสุขแบบนี้แล้วครับ
2